ตอนนี้ล่าสุดก็อันนี้เป็นถือว่าเป็นความคืบหน้าใหญ่อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอลฮามาสก็คือกลุ่มฮามาสเนี่ยได้ปล่อยตัวประกัน2คนนะครับที่เป็นแม่ลูกชาวอเมริกันโดยฮามาสอ้างเหตุผลด้านมนุษยธรรมนะครับ รอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มฮามาสได้แจ้งว่ามีการปล่อยตัวประกันเมื่อวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นครับรัตพลโดยอาบูอูไบดาโคศกของปีกกองกําลังของฮามาสกล่าวผ่านแถลงการ์ว่าการปล่อยตัวดังกล่าวเป็นผลมาจากความพยายามไกล่เกลี่ยของกาตาเพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรมและเพื่อพิสูจน์ให้ชาวอเมริกันและทั่วโลกเห็นว่าคํากล่าวของไบเดนและรัฐบาลฟาสซิสต์ของเขาเป็นความเท็จและไม่มีมูลอันนี้เป็นข้อความจากแถลงการ์นะครับ แหล่งข่าวระบุกับรอยเตอร์นะครับว่าตัวประกันทั้งสองคนได้แก่จูดิธรานานและนาตาลีรานานผู้เป็นบุตรสาวได้อยู่กับคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วส่วนสำนักข่าวชนแนลเตอร์ทีนของอิสราเอลยืนยันว่ามีการปล่อยตัวประกันแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับก่อนหน้าน,นี้กองทัพอิสราเอลมีแถลงการระบุว่าตัวประกันส่วนใหญ่ยังคงมีชีวิตอยู่และมาคริเจฟที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูของอิสราเอลก็กล่าวกับ CNN ในทำนองเดียวกันว่า เราพูดในสิ่งที่เราทราบพวกเขาซึ่งหมายถึงตัวประกันยังมีชีวิตยอยู่การปิดล้อมฉนวนกาซาครั้งล่าสุดมีขึ้นหลังกลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมส่งผลให้มีผู้ถูกสังหารไป1,400รายซึ่งส่วนมากเป็นพลเรือนและมีอีก200รายนะครับที่ถูกจับไว้เป็นตัวประกัน อิสราเอลประกาศว่าจะกวาดล้างกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นผู้ควบคุมพื้นที่ชนวนนกาซาตามมาด้วยการถล่มพื้นที่ด้วยการโจมตีทางอากาศและปิดล้อมไม่ให้มีการส่งอาหารเวชภัณฑ์และเชื้อเพลิงเข้าไปในฉนวนกาซาที่มีประชากรอยู่ราว2อล้านสามแสนคนครับคุณร,ครัตพลข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ระบุว่า,ามีชาวปาเลสไตน์ถูกสังหารอย่างน้อย4,137คนโดยหลายร้อยรายเป็นเด็กและมีผู้บาดเจ็บอีก13,000คน รายงานจากองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ยังระบุด้วยนะครับว่ามีผู้ที่ไร้ที่อยู่แล้วมากกว่า1ล้านคนเลขาธิการของ UN ได้เดินทางไปเยือนด่านราฟาซึ่งเป็นช่องทางเข้าออกระหว่างฉนวนกาซาและอียิปต์นะครับเรียกร้องให้ต้องเกิดการส่งความช่วยเหลือเข้าไปจากจุดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อิสราเอลได้มีการระดมทั้งรถถังและกําลังพลนะครับมาประจําการใกล้กับพื้นที่กาซาซึ่งคาดว่าจะมีการบุกภาคพื้นดินเข้าไป ดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลยูเอฟกาเลนประกาศกับคณะกรรมการของรัฐสภาว่าจะกวาดล้างองค์กรทางทหารและโครงสร้างทางการปกครองของกลุ่มฮามาสซึ่งจะเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลานานเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับมีแถลงการจากอัครบิดรออธก o ์แห่งเยรูซาเล็มซึ่งเป็นตัวแทนชาวปาเลสไตน์ที่นับถือาศาสนาคริสต อ้างว่าการโจมตีข้ามคืนของอิสราเอลได้สร้างความเสียหายให้กับโบสเซนพอฟิเรียสในกาซาซิตี้ที่มีชาวคริสเตียนและมุสลิมหลายร้อยคนหลบภัยอยู่แถลงการระบุว่าการโจมตีจุดที่คนกำลังหลบภัยจากระเบิดอยู่นั้นเป็นอาชญากรรมสงครามที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้สื่อของรัฐบาลฮามาสรายงานนะครับว่ามีชาวปาเลสไตน์คริสเตียนถูกสังหารจากการโจมตี18รายก่อนที่กระทรวงสาธารณสุขจะให้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่16รายครับคุณตาพล กองทัพอิสราเอลระบุว่าการโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินเจ็ตเพื่อทำลายศูนย์ัญชาการของกลุ่มฮามาสเนี่ยได้สร้างความเสียหายบางส่วนให้กับโบสดังกล่าวนะครับที่อยู่ใกล้กันและยืนยันว่าโบสไม่ได้เป,เป็นเป้าหมายของการโจมตีครับ อิสราเอลได้สั่งให้ประชาชนในตอนเหนือของฉนวนกาซาอพยพลงใต้แต่ก็มีหลายคนนะครับคุนตะพลที่ตัดสินใจอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องจากกลัวว่าจะสูญเสียทุกอย่างที่มีและคิดว่าต่อให้เดินทางไปทางใต้เนี่ยก็ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีการโจมตีในพื้นที่ดังกล่าวเช่นกัน นอกจากความรุนแรงในกาซาแล้วอิสราเอลยังได้ปะทะกับกลุ่มฮิสบอลลาที่ชายแดนเลบานอนที่รอยเตอร์รายงานว่าเป็นการประทะกันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2006ครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็มีการประทะกันของผู้อาศัยในเขตเวสต์แบงค์ที่ชาวปาเลสไตน์มีอำนาจปกครองอย่างจำกัดซึ่งก็เรียกว่ามีความรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาเลยครับ่า